เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลิร์นนิ่งบายดูอิงกับยิ่งสักทำท็อฟฟี่เค้กขั้นตอนแรกเนี่ยนะใช้แป้งสาลีตาลีบินแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือนมผงค่ะเข้าด้วยกันอยากจะร่อนก็ได้หรือไม่ร่อนก็ได้ใครที่เกิดว่ารู้สึกว่าอยากจะร่อนแป้งให้สมส่วนทั้งหมดเข้ากันได้ก็ทำได้แต่วันนี้นานาจะได้มั่นใจว่าสมส่วนทั้งหมดมันคุณภาพมากไม่ต้องร่อนไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกะเพราหรือว่าจับทอดไข่ตำน้ำพริกหรือจะทำผัดไทยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by doingกับยิ่งสักอ่ะก็ใส่นมผงแป้งข้าวโพดเกลือผงฟูเข้าด้วยกันระหว่างเทดดี้ใส่เนี่ยนาจะตีผสมมาการีนตรามารีน่ากับน้ำตาลทรายค่ะใช้หัวตีรูปใบไม้แล้วก็ตีความเร็วปานกลางก่อนปกติเนี่ยทอฟฟี่เค้กเนี่ยผู้หญิงเขาชอบรสชาติยังไงอะแม่ผู้หญิงแบบเจ๊เขาชอบรสชาติยังไงเหรอแบบว่าแบบหวานหรือว่าแบบเป็นนิดๆหรือว่ายังไงตัวแป้งต้องแบบยังไงอะฮะให้ดิมีอะไรพูดมาตรงๆเลยดีกว่าอะไรก็ทอฟฟี่เค้กใช่ไหมทำยังไงถึงจะอร่อยแบบถูกปากผู้หญิงจะไม่ทำให้เจ๊กินเอาทอฟฟี่เค้กไปจีบใครไม่ได้จีบไม่ได้จีบไม่จีบจริงทำไปให้เฉยเฉยให้ใครใครก็ให้เจ๊กินด้วยไงโอ้ทำเป็นอย่างนี้ถ้าทำจริงอะรสชาติของท็อฟฟี่เค้กที่อร่อยเนี่ยต้องเป็นประมาณไหนอะสำหรับเราอะเราว่าถั่วที่ใช้เนี่ยต้องมีคุณภาพเป็นมะม่วงหิมพานต์หนาๆข้างบนนะแล้วก็ตัวท็อฟฟี่ข้างบนเนี่ยมันก็ต้องหอมคาราเมลแล้วเราจะทำแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่ไปเยี่ยมเลยทำระดับตีส่วนผสมจนทั้งเนยกับน้ำตาลเข้ากันแล้วก็ขึ้นฟูประมาณ10นาทีระดับลดความเร็วลงต่ำแล้วก็ค่อยๆเติมไข่ไก่ลงไปค่ะวันนี้ใช้ไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนสูตรธรรมชาติทั้งหมด6ฟองหากคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกับเราค่อยๆเทส่วนผสมลงไปทีละฟองนะคะน้ำพริกหรือจะทำผัดไทยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by doingผสมของมาการีนของเรากับไข่ไก่เริ่มเข้ากันแล้วเติมทีละฟองหากคุณอยากเรียน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 เ
รียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกะเพราหรือว่าจับทอดไข่ตำน้ำพริกหรือจะทำผัดไทยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by doing กับยิ่งสักพอส่วนผสมเข้ากันแล้วค่อยๆใส่ส่วนผสมของแป้งลงไปลดความเร็วลงต่ำมากๆถ้าคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเติมนมข้นจืดลงไปจ้ะเรียบร้อยไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกะเพราหรือว่าจับจากนั้นเทลงพิมพ์ครับถ้าคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องโอเคครับเมื่อเรานะครับนำส่วนผสมเทลงใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำเข้าเตาอบนะครับที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นะครับเป็นเวลาประมาณ45นาทีครับตอนการทำหน้าท็อปปี้เค้กให้สาวๆนะไม่อะไรนะมาการีนตรามารีน่าครับตักน้ำตาลทรายทำคาราเมลก่อนรอจนกระทั่งเนยละลายเราจะเห็นแล้วว่าน้ำตาลทรายเริ่มละลายนะแล้วก็มาการีนของเราเนี่ยก็เริ่มละลายจะใช้มาการีนหรือเนยสดก็ได้แต่ว่าคุณภาพมาการีนของเราสุดยอดจริงสามารถใช้ได้นี่ห้องมารีน่าใช่ไหมก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงจนกระทั่งตรงน้ำตาลเริ่มขอบเนี่ยตรงส่วนขอบเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆใส่น้ำข้นจืดลงไปขั้นตอนนี้ต้องระวังนะจากนั้นเทดดี้ผสมแป้งเอกผสมกับแม่น้ำมะหิมพานต์เข้าด้วยกันแล้วก็ใส่ลงไปเลยหมดเลยขั้นตอนนี้ทำให้แป้งสารีนิกประสงค์เนี่ยนะจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างคาราเมลกับถั่วให้มันเกาะกันโอเคครับนี่สูตรนี้เนี่ยนะก็จะได้ประมาณ2พิมพ์ครับเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกะเพราหรือว่าจับการที่จะเกลี่ยนะครับใช้สปาตูล่านะครับเกลี่ยตัวท็อฟฟี่นะครับให้ลงบนหน้าเค้กครับจะทำให้เค้กเนี้ยเนียนเรียบเป็นระดับเดียวกันและทำให้ออกมาสวยงามครับเนี่ยแล้วก็นำ2ถาดนี้นะเข้าเตาอบครับอุณหภูมิ450องศาฟาเรนไฮต์ครับหรือจนกระทั่งนะครับตัวหน้าของเราเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มนิดนึงครับผมออกมาเสร็จแล้วทิ้งไว้จนเย็นเรียบร้อยแล้วโอเคชิ้นหนึ่งฉันก็จะเอามาเป็นการขอบคุณตัวเองที่ทำท็อปปี้เค้กออกมาสวยอย่างนี้ไม่ก็กะจะให้เจ้อยู่แล้วแค่ชิ้นเดียวเนี่ยก็ขอหมดเลยละกันไปไหนก็เอาไปแบ่งคนอื่นกินใครก็คนรู้จักอะไรเงี้ยก็สูตรมันอร่อยแล้วก็อยากจะโฆษณาว่าท็อปปี้เค้กของเราเนี่ยอร่อยมีคุณภาพคนอื่นจะได้แบบว่าสนใจอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกะเพรา
ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com